สวัสดีนะวันนี้ก็ได้แอปใหม่นะฮะเป็นโปรแกรมใหม่ใน Android นะเป็นโปรแกรม Speed Meter นะครับนี่เลย91บาทเห็นว่ามันน่าจะใช้ดีก็เลยลองถอยมาดูนะเป็นแบบออฟไลน์นะครับผมไม่มีเน็ตมือถือนะเดี๋ยวจะได้ลองกันเปิดแค่เพียง GPS นะครับอินเทอร์เน็ตไม่มีนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะใช้งานได้ดีหรือไม่ผมมี2ตัวตัวหนึ่งก็32บาทตัวนี้91บาทเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะเอ้าลืมติดไหมโอเคพูดแล้วก็เดินทางกันเลยวันนี้เป็นวันที่น่าจะเป็นวันที่24นะธันวาคมพุทธศักราช2563เวลาในรถอยู่ที่10โมงกับอีก19นาทีถือว่าออกมาช้ากว่าปกติพอสมควรเลยนะฮะครั้งนี้ผมได้ทดลองโปรแกรมนะฮะโปรแกรมใน Android เป็นโปรแกรม GPS นะฮะผมก็มันเป็นโปรแกรมกึ่งฟรีนะฮะถ้าเกิดใครไม่ชอบโฆษณาที่มันขึ้นระหว่างใช้ GPS ก็แนะนำให้ซื้อมันนะในราคาอยู่ที่91บาทสังเกตว่า GPS นี่ก็ในรถกับของโปรแกรมนี้มันจะต่างกันเล็กน้อยนะก็คือในรถนี่จะไปเร็วกว่านะฮะในรถนี่รู้กันอยู่ว่าเขาเรียกว่าไม่อ่อนนะฮะจริงๆแล้วในบรรดา GoPro ทั้งหลายนี่ก็มี GPS อยู่ในตัวนะฮะสามารถที่จะจับความเร็วจับโน่นจับนี่ได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเป็น GoPro Hero 7ของผมนี่เคสมันหนานะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามันหนานะทำให้มันจับสัญญาณ GPS แทบจะไม่ได้เลยนะการที่ GPS จะจับสัญญาณได้ดีนี่ต้องไม่มีอะไรคุ้มหัวมันนะหมายความว่าระหว่างกล้องหรือว่าระหว่างสัญญาณอุปกรณ์สัญญาณ GPS นี่คือมันต้องไม่มีอะไรมาบังนะระหว่างดาวเทียมที่อยู่บนท้องฟ้านะตัวอุปกรณ์นี่ต้องไม่มีอะไรมาขวางกั้นหรือกั้นก็กั้นให้น้อยที่สุดนะแต่สำหรับ GoPro Hero 8กับ7นี่หนาเลยนะแต่7นี่จะหนากว่าเยอะนะครับแต่มันไม่ใช่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าการที่จะเอาสปีดมิเตอร์แรง G หรือพวกแผนที่ต่างๆลงในวิดีโอของ GoPro อะไรอย่างนี้นะมันจะต้องผ่านแอปที่ผ่านแอปหรือโปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรม GoPro Quick GoPro อะไรสักอย่างหนึ่งนะที่เป็นแอปปรับแต่งของเขานะแต่ว่าโอเค GoPro 7ไม่มีปัญหาใดๆในการที่จะเอาสปีดมิเตอร์ใส่แต่ใน GoPro 8นะฮะในแอปนี่ทำไม่ได้แอปที่พูดถึงนี่ก็คือแอปที่ใช้บนคอมพิวเตอร์นะครับแต่ถ้าจะเอา GPS ใส่ใน GoPro 8วิดีโอที่ถ่ายจากกล้อง GoPro 8นี่ต้องทำผ่านแอปมือถือโปรแกรมมือถือแหละนะฮะของ GoPro เขาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมในคอมพิวเตอร์นี่ไม่สามารถทำได้กับกล้อง GoPro 8นะแต่คำว่าทำไม่ได้นี้คืออะไรก็คือว่าตามปกติแล้วนะฮะถ้ามันทำได้ตามปกติก็คือสมมติว่าวิดีโอไฟล์เนี้ยบันทึกมาโดยที่เราเปิดสัญญาณ GPS วิดีโอก็จะถูกมาบันทึกพร้อมกับข้อมูล GPS อยู่ในตัวหลังจากนั้นเมื่อเข้าโปรแกรมปุ๊บโปรแกรมก็จะอ่านค่าได้เลยว่าเฮ้ยไอวิดีโอเนี่ยมันมีสัญญาณ GPS ด้วยนะเราจะเปิดแผนที่ไหมหรือจะเปิดส
ปีดมิเตอร์แรง G นะมันก็จะมีให้เห็นนะแต่ถ้าเป็น GoPro Hero 8โดยที่ข้อมูลวิดีโอเนี่ยมี GPS บันทึกมาด้วยนะฮะอันนี้หมายถึงพูดอันนี้หมายถึงว่าพูดในเรื่องของการเปิดด้วยโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะก็คือวิดีโอที่บันทึกจาก GoPro 8ที่มีสัญญาณ GPS มีข้อมูล GPS อยู่แต่มาเปิดในคอมพิวเตอร์เนี่ยในโปรแกรมมันจะฟ้องว่าไม่มีข้อมูล GPS นะซึ่งมันก็น่าแปลกเช่นกันนี่ผมเอายางรัดไว้นะเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันใหญ่นะกลัวมันจะไม่อยู่จริงๆต้องรัดตรงกลางนะจะเป็นอะไรที่มันคงที่สุดแต่โอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันรัดแค่นี้ก็พอผมไม่ได้ขับเร็วอะไรขนาดนั้นเราแค่มาทดสอบสปีดมิเตอร์ในโปรแกรมนะแล้วก็พูดถึงว่าในเมื่อGoPro มีทำไมผมไม่ใช้นะมันจะทำอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อต้องไปทำในโทรศัพท์นะซึ่งบอกเลยว่าเสียเวลาโคตรผมก็เลยเลือกที่จะโอเคไม่ใช้ GPS ดีกว่าแต่ผมก็อยากจะใส่นะแปะไปในวิดีโอบอกว่าเอ้ยเราวิ่งตอนนี้เท่าไหร่นะโอเคผ่านช่วงวิกฤตไปสิบโมงกับอีก24 นาทีสปีดมิเตอร์อยู่ที่83ไมล์รถนี่86แล้วน่าจะเร็วกว่ากันสัก 2-3 กิโลเมตรโดยประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ 2-3 กิโลเมตรนะฮะก็คือไมล์ของรถจะอ่อนกว่ามาตรวัดเรือนไมล์มันน่าจะบันทึกได้เนาะ GPS เนี่ยบันทึกแบบว่าเป็นวิดีโออะไรเงี้ยหรือเป็นเทคหรือเป็นอะไรก็ได้ที่มันไปแปะใส่กล้องได้แต่ก่อนที่จะไปหมั่นดู GPS นี่ดูถนนหนทางให้ดีโอเคเคลียร์โอ้โหให้ตายสิเมื่อกี้ตอนลงมาเห็นปะเยอะแยะนะครับไม่โสภาแต่ผมถือว่า GPS ตัวนี้ทำงานโอเคนะฮะแต่ผมอยากได้แบบเรียลไทม์เหมือนแบบว่าขึ้นปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยขึ้นแบบเรียลไทม์อ่ะแบบข้อมูลแบบอันนี้น่าจะเป็นเขาน่าจะวัดสักวินาทีแล้วค่อยเปลี่ยนค่าอะไรเงี้ยก็คือมีค่าการแสดงผลค่าคำนวณอยู่ที่1วินาทีแล้วมันก็แสดงผลนะฮะไอ้คันนี้ไม่เปิดไฟเลี้ยวเลยโอเคเขาก็คงงงเลนนะเนาะเป็นใครๆก็งงดูดินะหลายคนก็งงกันไม่รู้จะเอายังไงเรามันมอไซค์มันก็เลยลำบากน้อยหน่อยนะไม่มีอะไรนะแต่รถยนต์นี่มันเต็มเลนเลยแหละนะนั่นน่าจะเป็น Mazda MX-5 ใช่หรือเปล่าผมว่าใช่ เล็กจริงๆเจ้าก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวเนาะวันนี้เป็นวันพฤหัสนะก็อย่างที่เห็นสภาพถนนกลับเข้าสู่สภาวะปกตินี่คือติดโคตรนะรถคันนี้เข้าอู่เนี่ยป้ายแดงนะฮะ
น่าจะเหลือไปต่อเติมตัวถังอ่ะเขาจะไปอู่ไม่ผิดกฎหมายนะไม่มีทะเบียนเพราะว่าเป็นรถที่ยังไม่ได้พร้อมขายนะฮะไม่ได้พร้อมวิ่งใช้งานจริงๆเป็นรถที่จะเข้าอู่ต่อเติมตัวถังอีกทีนึงนี่ก็น่าจะมาด้วยกันนะนี่มีแค่เพลา6ล้อเดี๋ยวอาจจะใส่เสริมไปสัก10ล้อก็ได้นะไม่แน่เขาแค่วิ่งไปอู่แค่นั้นเองเป็นรถอะไรอ่ะน่าจะเป็นฮีโน่นะโอเคงั้นขอไปนะลุง GPS ที่โทรศัพท์นี่ผมไม่ได้ดูละผมต้องเอาตานี่ไปบึงนะฮะยังไงนี่เปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ปิดเออแปลกแต่จริงเว้ยเปิดปุ๊บพอเลี้ยวพอจะเลี้ยวปั๊บปิดไฟเลี้ยวแล้วเข้าเลี้ยวเลย โอเควันนี้การจราจรหนาแน่นพอสมควรผมไม่รู้ว่าไอ้โปรแกรมนี้มันซดแบบแค่ไหนนะนั่นคือสิ่งที่กังวลเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูแล้วโปรแกรมใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาใดๆถือว่ายอดเยี่ยมวิ่งฝั่งซ้ายก็งี้แหละรถเขาวิ่งช้ากันเพราะฉะนั้นเราต้องระวังสิบโมงกับอีก29นาทีเหล็กเส้นวะเลี้ยวเลยนะโอเคเปลี่ยนเลนมาว่ากันไปเนี่ยเจ้าก็ยังออกมาเนาะนะตูออกซ้ายดีกว่าถ้างั้นเยอะดีเยอะดีระวังระวังระวังค่อยๆเข้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหเอาพี่อย่าเลี้ยวป้าตรงไปก่อนตรงไปก่อนป้าอะไรกันนะโอ้เบียดล้มเลยนะให้ตายสิเป็นไรไหมนะคนไม่น่าจะเป็นอะไรนะได้ขับขี่ปลอดภัยระวังกันหน่อยไม่ว่าจะรถอะไรก็แล้วแต่นะอย่าตัดออกมาล่ะเท่าที่ดูก็ไม่น่าถึงแก่ชีวิตหรอกอย่างน้อยมันก็เป็นรถยนต์นะนะถ้าเป็นรถสิบล้อนี่โอ้นะนึกไม่ออกเลยทีเดียว GPS ตัวนี้สามารถตั้งอะลามได้ด้วยนะก็คือแจ้งเตือนหมายความว่ามันเป็นการแจ้งเตือนแบบว่าถ้าเราใช้ความเร็วเกินนะเราสามารถตั้งได้นะฮะค่าเดิมของมันอยู่ที่130กิโลเมตรถ้าเราวิ่งเกินนี้มันก็จะเตือนเราแต่ว่ามันเตือนแบบไหนนี่ผมยังไม่อาจทราบได้เพราะว่าผมก็เพิ่งเคยลองใช้นี่แหละมันอาจจะส่งเสียงปี๊บปี๊บปี๊บอะไรอย่างนี้ก็ได้เอาว่าแจ้งเตือนนั่นแหละเดี๋ยวผมจะตั้งล็อกไว้สักร้อยหนึ่งแต่ตอนนี้ตั้งไม่ได้เอาไว้โอกาสหน้าสิบโมงกับอีก32นาทีผมเชื่อว่าถ้าปริมาณรถมันไปเรื่อยๆนี่ก็คงจะไหวอยู่นะตาลุงนี่ขับแปลกๆเล่นมือถือหรือเปล่าให้ตายสิผมเราไม่เข้าใจพวกที่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถจริงๆเขาไม่กลัวอุบัติเหตุบ้างหรือไงขับส
วิสวาสปาดเปรียวนี่ยังไม่อันตรายเท่าใช้มือถือขณะขับรถและขับช้านะ เนี่ยอย่างพีเซียคันนี้นี่ขับสวิสวาสนะแต่ว่ายังไม่อันตรายเท่ากับรถยนต์ที่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถนะโอ้นั้นอันตรายกว่าเยอะนะผู้ก่อเหตุก็คือคนที่ใช้มือถืออาจจะไม่มีอะไรฮะแต่มันอาจจะทำให้คนอื่นถึงตายได้ประมาณสัก3อ่ะผมว่าไอ้ GPS เนี่ย GPSแท้ๆเนี่ยความเร็วแท้ๆเนี่ยก็คือเร็วกว่ารถคันนี้สัก3น่ะ 3.1 3.2 โดยประมาณนะไม่หนีกันมากข้างหลังเคลียร์ไหมต้องดูไว้นะเข้าซ้ายละโอเคเคลียร์ขวาไปเฮ้ยระวังผมว่าน่าจะเข้าซ้ายดีกว่าใช้ยางรัดนี่ก็ดีไปอย่างหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์ไม่หล่นนะถ้าคุณไม่ตกหลุมแรงๆจริงๆชะลอไว้ก่อนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นข้างหน้าน่าจะเข้าปั๊มว่ะโอเคยังลองอีกหนึ่งโปรแกรมอ่ะเดี๋ยวหาสถานที่ลองก่อนแต่ตอนนี้ยังจอดไม่ได้ผมยังจอดไม่ได้เดี๋ยวหาที่จอดดีๆหน่อยตรงนี้แหละตรงที่คนเห็นชัดๆนี่แหละมันในโค้งก็จริงนะแต่ผมไปจอดใกล้ๆรถคันนี้ดีกว่าพี่จะถอยเหรอโอเคไม่ถอยแล้วนะไม่ถอยแล้วนะจะเปลี่ยนโปรแกรมไม่ถอยแล้วไม่ถอยนะจะเปลี่ยนโปรแกรมผมมี2โปรแกรมฮะจะลองให้หมดเลยดูซิว่าตัวนี้จะเป็นเช่นไรโอเคผมว่าแจ่มโอเคล็อกละไปซ้ายได้ไหมโอเคไปโอ้เลขเบลอเลยว่ะ ในตัวนี้ว่าไงโอเคเหมือนกันฮะบวกลบ4ประมาณนี้3ถึง4นะฮะก็คือเรือนใหม่จะเร็วกว่าตัวนี้สัก3ถึง4โดยประมาณตีไป 3.5 ก็แล้วกันแต่โปรแกรมนี้ก็โอเคนะสรุปผมใช้2โปรแกรมนี่แหละแต่ตัวนี้มันล็อกหน้าจอได้ปะก็ก็คือล็อกการหมุนการอะไรอย่างเงี้ยเชื่อมต่อดาวเทียมทั้งหมด23ตัวพันน่ะเอาขนาดนั้นเลยเหรอโปรแกรมนี้รู้สึกจะ32บาทนะเฮ้ย16บาท16บาทก็ใช้ดีก็ใช้ดีตัวเลขใหญ่จัดว่าจัง
บอกได้ว่าตอนนี้กำลังเชื่อมต่อดาวเทียมทั้งหมดกี่ตัวนี่ต่อ24ตัวเข้าแม่เจ้าตีไฟเลี้ยวมาตั้งนานแล้วลืมมั้งเอาไปก็ได้เอาสงสัยลืมปิดเวลาในรถอยู่ที่เท่าไหร่วะ10:38หน่วยก็เป็นกิโลเมตรนะโอเคจำเลยใช้ได้บวกลบ3-4กิโลเมตรนะโปรแกรมเนี้ยโปรแกรมตัวนั้นน่าจะบวกลบ2-3หรืออาจจะ3กว่าก็ได้ตีไป 3.5 นะกับ3อีกโปรแกรมหนึ่งส่วนโปรแกรมนี้3-4จริงๆมันก็มีหนีกันมากแล้วใช้ได้ไม่รู้ว่าในกล้องมันเห็นชัดหรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะเห็นอยู่ไม่แพงครับโปรแกรมลองซื้อกันดูซื้อผ่าน Play Store ดูซิว่าผมจะทันไฟเขียวตรงนี้ไหมผมชะลอไว้ก่อนด้านผมอาจจะเบรกไม่ทันก็ได้ก็ทันเฉยเนาะตอนแรกผมนึกว่าผมไม่ทันแล้วนะผมเข้าใจว่าผมไม่ทันแล้วนะผมรีบเตรียมเบรกแล้วตัวเลขมันใหญ่ดีนะ distance วิ่งมาแล้ว2กิโลเมตรบอกด้วยชัดเจนว่ะขออภัยหลบกิ่งไม้ใช่รถเสียหายมานี่แย่เลยนะเพราะว่าคนขับรถต้องเป็นคนรับผิดชอบหรือไม่ก็ประกันอะไรสักอย่างประกันบริษัทนะปาหรอกประกันรับผิดชอบถ้าเกิดว่ามีประกันมันก็โอเคนะแต่ผมว่าตามหลักมันน่าจะมีอยู่แล้วแต่ใครบ้างล่ะอยากจะมาทำเรื่องอะไรอย่างนี้หลุดไหมนี่ไม่หลุดนะโอเคเยี่ยมวิ่งทุกวันไม่เคยจำให้ตายดิผมก็วิ่งอยู่ประมาณนี้นะเนี่ยดูมาตรวัดความเร็วจริงๆก็ดูเรือนไม้ผมก็ได้นะแต่หลายคนก็บอกผมขับเร็วผมก็แปลกใจอยู่ทำไมวะขับบิ๊กไบค์ไม่ต้องขับเร็วเหรออะไรอย่างนั้นน่ะแต่กฎหมายออกมาแล้วนะว่า400ซีซีนั่นขึ้นไปต้องเป็นเรียกนิยามใหม่นะนิยามว่าบิ๊กไบค์อะไรอย่างนั้นคันนี้ไม่ถึงนะ399ขาดอีก1 cc เอาว่าเป็นรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ก็แล้วกันที่สุดเราก็มาถึงจุดตรงนี้ในเวลาที่ถือว่าไม่ช้าจนเกินไปนะต้องขอบคุณท้องถนนวันนี้ที่ไม่ได้เยอะอะไรมากพี่คนนี้ไปส่งอะไรเนาะสูบบุหรี่สบายใจเวลาอีก90วินาทีเหลือรับประทานหรืออีกในยาหนึ่งก็คือเหลือแดกไอ้แจ๊ดคันนั้นหลับหรือไงนะเฮ้ยโอ้ยก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะก้มหน้าก้มตาไม่ดูว่ารถข้างหน้ามันไปกันถึงไหนละแต่พูดก็พูดเถอะน้องสาวผมก็เป็นเตือนแล้วเตือนอีกไม่รู้จะเตือนยังไงนะโตๆกันละ
ให้คิดเอาเองนะเดี๋ยวผมก็จะเลี้ยวเข้าราชปรารภไม่ใช่ก้มดูอีกทีถึงโทรศัพท์มือถือหายเนี่ยเครื่องเนี้ยจบเลยนะแต่ผมยังไม่ได้เล่นอะไรมากนะแต่ไอ้โปรแกรมก่อนหน้าเนี้ยมีสปีดมิเตอร์ด้วยไม่ใช่สปีดมิเตอร์ดิพูดเป็นภาษาอังกฤษหน่อยก็สปีดอะเลิร์ทนะแจ้งเตือนความเร็วเกินอารมณ์นั้นทางโค้งไม่ควรแซงถึงแม้เส้นจะเป็นเส้นป่าก็ตามเส้นมันบอกแซงได้แต่เราก็ไม่ควรสมมติวิ่งที่แช่เท่าไหร่ดีแช่96 97ตรงนี้93 96โอเคห่างกัน 3-4 ประมาณนี้มั่นใจละผมชอบแอปนี้เหมือนกันนะ2แอปนี้เลยไม่มีเน็ตมือถือนะฮะไม่ต้องใช้เน็ตมือถือ GPS ล้วนๆจัดว่าดีตั้งแต่ออกจากบ้านมาจนถึงหน้าตอนนี้นี่ก็ใช้ปริมาณแบตเตอรี่ไป 3%แบตเตอรี่ผมสภาพดีนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้โทรศัพท์มือถือจาก 100% แบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมผมเป็นคนที่ไม่เล่นเกมมือถือไม่มีโซเชียลอะไรกับเขาเอาง่ายๆโทรศัพท์มือถือหลักๆโทรออกรับสายจ่ายงงจ่ายเงินแค่นั้นแหละจบจ่ายเงินจ่ายค่าเน็ตบลา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 จ่ายค่าบ้านเลยวันนี้ถนนโล่งเว้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะช้าหน่อยทางโค้งละเราก็คงไม่อยากไปกลิ้งเกลือกอะไรเถื่อนนั้นเราเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาสังเกตว่ารถนี่หนาตาเลยโอ้ทำไมควันอะไรมันเยอะอย่างนั้นอ่ะนะเขาให้ไหมนะไม่น่าจะให้วะโอเคขอบคุณหลายมีใครอีกไหมเคลียร์นะเข้าแล้วนะโอเคคราวนี้เอาไงเนี่ยเลี้ยวไปเจ้าให้ตายสิผมไม่อยากพับกระจกเลยนะเพราะว่าแขนผมมันต้องไปโดนโทรศัพท์มือถือประสบการณ์นี้ได้จากตอนขับไปยโสธรแต่ว่าผมก็ไม่ได้พับกระจกอย่างนี้นะเพราะว่าถนนมันโล่งนะมันไม่มีช่องอะไรต้องแทรกต้องเบียดไปเอ้ยมีดิมีไปไหมพี่ไปไหมโอเคมีครับตอนขากลับรถติดตั้งแต่สกลนครยันนู่นน่ะรังสิตน่ะดีหน่อยก็แถวอยุธยาพอได้ลืมตาอ้าปากบ้างโอเค
อีก10นาทีอีก13นาทีชื่อภูป่ะไม่ใช่นะสวัสดีเราชื่อภูเคลียร์นะโอเคเคลียร์ได้ถ้าเขาจะขอตัดเจ้าจะให้ไปไหมอย่าดีกว่าเขาเรื่อยๆอยู่ตึกไอ้ยามีตัดหน้าแท็กซี่นิดนึงไม่ได้เรียกตัดหน้าต้องเรียกว่าออกมาเร็วดีกว่าอันนี้มันจะถล่มไหมเนี่ยรถผมรวมน้ำหนักผมมันก็200กว่าแล้วนะรวมของแต่งอีกโอ้ยของแต่งนี่ก็คือปี๊บคานเหล็กบลา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 กาดมะนงมะน้ำนะฮะมีอะไรอีกอ่ะเอาว่ามีแต่ของเน้นใช้งานอ่ะเจนสเต็กเจ้าของเดียวกับโชว์นะครับโอเคเราอาจจะได้วิ่งซ้ายยาวนะดูสถานการณ์ไปก่อนเกียร์2เป็นเกียร์ที่ลากสนุกนะผมว่าเกียร์2กับเกียร์3เนี่ยในกรุงเทพนะฮะพูดถึงนินจา400นะเกียร์1มันรุนแรงไปหน่อยเกียร์มันชิดไปหน่อยโอเคเคลียร์ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ้ายังไงล่ะทีนี้เยอะดีนะ50แล้วอีก10นาทีเป๊ะๆมันก็จะ11โมงตรงนี้ถือว่าเป็นงานหยาบสำหรับรถยนต์ทั้งหลายมีใครไปไหมค่าน้อยไปนะถ้างั้นนี่น่าจะเป็นZ4 ใช่ไหมเออนี่แหละใช่ละเหยียบอะไรนี่ลื่นๆโอ้โหโอเคหลบหลบจ้าหลบ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 อ้าวแท็กซี่ไม่ให้เขาข้ามเลยเหรอ What? ไปเฉยเลยเว้ยให้ข้ามแค่นั้นที่เหลือไม่รู้วัดดวงเย้ยๆๆมาเร็วมาเร็วต้องระวังหน่อยจู่ๆมีคนข้ามก็มีนะฮะทั้งที่สะพานลอยอยู่บนหัวถึงแล้วThank you.
งนั้นว่างนะแจ่มโอเคฮะก็สรุปเลย GPS ถ้าเทียบกับไมค์นินจา400นะก็จะเรียกว่าช้ากว่า 3-4 กิโลเมตรโดยประมาณนะอย่างเช่นสมมติว่า GPS ใน2โปรแกรมที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นเลข10ใช่ไหมตัวเนี้ยน่าจะสัก 13-14 โดยประมาณนะโดยประมาณแล้วแต่จังหวะจะคูณแต่ก็ไม่เกินนี่แหละไม่เกิน4หรอกนะฮะก็ไปลองใช้กันดูนะมีคำถามอะไรก็ทิ้งได้เผื่ออยากรู้ชื่อโปรแกรมนะผมเชื่อว่ามีไม่กี่คนหรอกที่จะดูถึงตรงเนี้ยอ้าวลวงไปสิเขาก็คงแบบเฮ้ยทำไมไม่ตัดทำไมทำนี่คลิปยาวเอาเป็นว่าเราอัดทุกอย่างโอเคนี่แหละประมาณนี้หยิบติดหนึ่งกันวะเนาะทำไมเทน่าไม่จอดตรงนี้อ่ะลุงรอพอเขามาจอดก่อนนะเทน่าเขาจอดตรงนั้นประจำผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จอดประจำโอเคประมาณนี้นะฮะก็ไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวไว้จะมีโอกาสจะหาวิธีการอัดวิดีโอนะครับโดยที่เจอไม่ใช่อัดวิดีโอดิจะเอา GPS เนี่ยเข้าวิดีโอยังไงนะก็เดี๋ยวค่อยดูกันนะฮะแต่ผมทำได้นะถ้าผมจะเอากล้อง GoPro Hero 7มาเป็นกล้องหน้านะฮะก็เอา8ไว้หลังแต่ที่ผมเอา8ไว้ก็เพราะว่ามันมีมีเดียมอดนี่แหละมันต่อไม้แยกง่ายโคตรเสียงลมหายใจแรงหน่อยคนมันเหนื่อยขึ้นนะไม่เหนื่อยหรอกไม้มันใกล้กับจมูกปิดหรือยังวะโอเคปิดละเอาล่ะไว้เจอกันใหม่นะสำหรับวิดีโอก็ขอบคุณมากเลยที่ดูจนถึงตรงนี้ไว้เจอกันใหม่สวัสดี